สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับมองไวเดลี่เชอรี่ค่ะได้เห็นชื่อคลิปแล้วตื่นเต้นกันไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงโจมาโลนลอนดอนนะคะคุณก็จะรู้ว่ามองไวพูดถึง English Pear and Freesia มาตลอดเลยนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะคุณดิฉันดีใจมากตระกูล English Pear ของโจมาโลนลอนดอนนะคะเขามีน้องคนใหม่ออกมาค่ะซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเขาจะมาทำให้ความเป็น English Pear เนี่ยนะคะมันถูกส่งต่อไปยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างของ2กลิ่นนะคะนั่นก็คือ English Pear and Freesia อันที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็เป็นกลิ่นไอคอนิกของโจมาโลนลอนดอนค่ะแล้วก็ขวดใหม่ล่าสุดค่ะ English Pear and Sweet Pea นั่นเองนะคะซึ่งมีขวดหน้าตาสวยงามมากๆนะคะตอนนี้เป็นขวด Limited Edition นะคะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเขาบอกว่าจะมาเป็นกลิ่นประจำอีกหนึ่งกลิ่นที่คุณน่าจะต้องไม่พลาดเลยถ้าเกิดเป็นแฟนของโจมาโลนลอนดอนนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูได้ในคลิปวันนี้นะคะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherryแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ง่ายที่สุดนะคะในการที่จะทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็เป็นการซัพพอร์ตช่องของโมเมด้วยนั่นเองนะคะไปดูกันค่ะว่า English Pear and Freesia กับ English Pear and Sweet Pea เนี่ยเขาน่าสนใจเหมือนแตกต่างกันยังไงในคลิปวันนี้ค่ะหลายๆคนก็น่าจะทราบนะคะว่าโมเมเนี่ยเป็นแฟนของ English Pear and Freesia มานานมากๆนะคะแล้วก็ทำรีวิวกันมาตั้งแต่โจมาโลนลอนดอนเนี่ยลอนช์ในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะอยู่กันมานานมากจริงๆตอนนี้นะคะในกลุ่มของ English Pear เนี่ยเขามีน้องคนใหม่ที่ชื่อว่า English Pear and Sweet Pea ออกมาค่ะข้อนึงเลยนะคะที่โมเมคิดว่าน่าจะเป็นข้อสำคัญที่หลายๆคนสงสัยนะก็คือเจ้า English Pear and Sweet Pea เนี่ยมันต่างจาก English Pear and Freesia ยังไงนั่นเองค่ะพอมีกลิ่นใหม่อย่าง English Pear and Sweet Pea เข้ามานะคะมันทำให้เราเห็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันชัดเจนเลยคุณผู้ชมว่า English Pear and Freesia กับ English Pear and Sweet Pea เนี่ยนะคะเขามีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันค่ะเล่าย้อนไปนิดนึงค่ะว่าพอได้ยินคำว่า English Pear ของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยนะคะคือทางโจมาโลนลอนดอนเขาอยากจะพาเราเข้าไปสู่สวนแพที่มันมีลูกแพสุกช่ำเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นลูกแพจริงๆดิฉันจะเสกมาให้ดูค่ะนี่นะคะก็คือลูกแพของจริงนะคะไม่ใช่ของปลอมไม่ได้ก๊อปขึ้นมานะคะอันนี้คือปอกปุ๊บทานได้เลยนะคะเป็นลูกแพหน้าตาประมาณอย่างนี้แหละค่ะที่ลองนึกภาพว่ามันอยู่ในสวนผลไม้เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็สุกเป็นสีทองเป็นโกลเด้นแพแบบนี้เลยค่ะมันให้ความรู้สึกแบบlushes อะค่ะมีความสุกช่ำมีความหอมหวานของตัวลูกแพเนี่ยออกมาจากสวนแพนะคะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียของกลุ่มของ English Pear นั่นเองซึ่งถ้าเป็น English Pear and Freesia นะคะนึกภาพว่าสวนแพของเราเนี่ยนะคะอยู่ใกล้ๆโดนล้อมไว้ด้วยทุ่งดอกฟรีเซียนะคะซึ่งมันก็จะมีความแบบหอมแบบหรูหรานิดนึงอะและนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีความแซ่บมากของกุหลาบของแพชชูลี่นะคะคือกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นที่มีความรุ่มรวยเนาะคือในความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูรีวิวของ English Pear and Freesia นะคะมุมไปลิงก์ไว้ให้นะเคยทำหลายทีแล้วมากๆอันนั้นจะเป็นการอธิบายแบบชัดเจนมากๆเลยว่า English Pear and Freesia ของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะ English Pear and Freesia นะคะจะจัดอยู่ในน้ำหอมตระกูล Fruity นั่นเองนะคะก็คือมีกลิ่นของผลไม้นำมาก่อนแล้วก็เป็นกลิ่นที่ทางโจมาโลนลอนดอนนะคะเขาบอกว่ามันเหมาะที่จะเป็นการผ่านช่วงฤดูออทัมเข้าสู่วินเทอร์นะคะเพราะว่ามันจะมีความเหมือนมีความวอร์มมีความอุ่นหน่อยสำหรับกลิ่นใหม่นะคะ English Pear and Sweet Pea ค่ะเขาจัดอยู่ในกลุ่ม Light Floral นั่นเองค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเหมาะที่จะใช้ในช่วงของ Spring to Summer นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วอะแปลว่าสำหรับไทยแลนด์อะใช้ได้ Year Round ค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันอะไรคะ Spring Summer ตลอดเวลาบางช่วงอากาศเย็นหน่อยก็คล้ายๆจะเป็น Spring แต่ว่าร้อนปับแลบก็คือ Summer นั่นเองนะคะกลิ่นเนี้ยมันจะมีความสดใสมีความ Bright มีความ Pastel กว่าคือว่าง่ายๆว่าเหมือนเป็นน้องที่แบบ Younger English Pear เข้าใจใช่ไหมคือถ้าเกิดใครเคยดม English Pear and Freesia แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะรู้สึกแบบหรูหราหรือว่าดู sophisticated กว่าบุคลิกภาพของเราที่เป็นแนวแบบสดใส Pastel อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้มาลอง English Pear and Sweet Pea ดูค่ะด้วยความที่เขาเป็นกลิ่นในโทนlight floral นะคะจริงๆตอนนี้ฉีดอยู่ด้วยนะแต่ว่าก็ต้องดมไปเพื่อที่จะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจนะอันนี้แบบมันจะมีความกุ๊กกิ๊กซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีนะคะแต่ว่าพูดถึงกลิ่นก่อนก็คือมันจะได้กลิ่น floral ชัดขึ้นมาเยอะเลยจากที่ English Pear Freesia เราก็รู้สึกว่ามันแพ้นำอะแต่ว่าอันเนี้ยเราได้กลิ่นความเป็น sweet pea เพิ่มเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้กลบความ English Pear ให้หมดไปค่ะคุณผู้ชม
นอกเหนือจากกลิ่นฟลอรัลที่เราได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะคือมันยังคงความเป็นอิงลิชแพร์ที่เราได้กลิ่นของวิลเลียมแพร์ที่เขาสกัดมาในแบบของโจมาโลนลอนดอนอะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราได้กลิ่นลูกแพร์สดจริงๆที่เหมือนแบบเด็ดลงมาจากต้นเลยอะค่ะมันจะไม่ใช่แพร์แบบแพร์ประดิษฐ์ที่แบบรู้สึกแบบมันยังไงยังไงอะไรเงี้ยคืออันนี้มันรู้สึกแบบเฮ้ยลูกแพรมันแบบสุกมันฉ่ำมันแบบสดใสมากๆจริงๆนะคะแล้วพอมาบวกกับสวีทพีรวมถึงมีโรสแล้วก็มีอิงลิชแลเวนเดอร์นะคะมีทองกาบีนแอบอยู่เบาๆเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันมีความสวีทขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็มีความแบบสดใสน่ารักกุ๊กกิ๊กอะเป็นแบบเป็นน้องที่น่ารักและสดใสของอิงลิชแพรแอนด์ฟรีเซียแต่มันก็ไม่ได้สดใสไบรท์จนถึงขั้นแบบดูหวานแบ๊วอะนึกออกไหมคุณผู้ชมคือมันยังมีพัชชูรี่แอบอยู่มูไม่รู้สึกว่าคอมบิเนชันของ English Pear กับพัชชูรี่เนี่ยทั้งใน English Pear and Freesia แล้วก็ English Pear and Sweet Pea เนี่ยนะคะมันก็คือทำให้กลิ่นเนี่ยมันยังมีความ grounded อยู่คือไม่ได้แบบลอยเป็นแบบทุ่งดอกไม้อะไรขนาดนั้นมันยังมีความแบบเป็นกลิ่นในสไตล์ที่ยังมีความหอมนุ่มนวลในแบบของความเป็น English Pear แบบโจมาโลนลอนดอนอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องกังวลไปว่ามันจะมีความแบบแบลเกินหรืออะไรเกินอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เลยค่ะมันยังได้อยู่อ่ะจริงๆคือยิ่งดมยิ่งติดอ่ะอันนี้คือฉีดแบบเยอะมากนะคุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ยังมีความอิง English Pear ที่เราคุ้นเคยแต่ว่ามันใหม่กว่ามันสดกว่ามันดูแบบอย่างเกินนิดนึงเรารู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่ addictive ไม่ต่างจากEnglish Pear and Freesia เลยคุณผู้ชมแต่แค่ว่าเราเอาไปแมทช์กับคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างบางวันที่เราอยากจะรู้สึกแบบไลท์ๆสดใสสดใสยังเกอร์หรือว่าเป็นแบบน้องๆที่อาจจะยังไม่อยากใช้น้ำหอมที่มันมีความแบบหูดูผู้ใหญ่มากอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือว่าผู้ใหญ่อย่างดิฉันที่อยากจะลดอายุให้มันดูแบบวัยรุ่นขึ้นสดใสขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็น่าจะเหมาะกับ English Pear and Sweet Pea ได้ไม่ยากเลยค่ะทีนี้ตามสไตล์ของโจมาโลนลอนดอนค่ะนั่นก็คือต้องมีการทำ Scent Pairing นั่นเองนะคะหลายๆคนก็จะเริ่มถามแล้วแหละว่าพอเรารีวิวน้ำหอมกลิ่นใหม่ของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาไปแพร์กับใครในคอลเลกชันที่เรามีอยู่แล้วได้บ้างเพื่อให้เกิดกลิ่นที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะส่วนตัวนะคะตั้งแต่ได้กลิ่นนี้มาโมไม่เอาเขาไปแพร์กับ EnglishOak and Hazelnut ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอันที่เป็น English Oak อ่ะมันจะมีความวอร์มมีความอุ่นมีความค่อนข้าง Fall Winter นิดนึงอ่ะเพราะเราเป็นคนที่ชอบกลิ่นที่มันมีความ grounded มีความอุ่นมีอะไรแบบไม่ธรรมดาแอบอยู่ซึ่งเรารู้สึกว่ากลิ่น English Oak and Hazelnut ของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่มีคนพูดถึงไม่เยอะแต่มันเป็นกลิ่นที่หอมมากๆแล้วก็ฉีดทีไรก็คือมีคนถามตลอดว่ามันคือกลิ่นอะไรนะคะพอเอาเจ้าตัว English Pear and Sweet Pea ที่มีความค่อนข้างlight floral uplifting นะคะไปบวกกับ English Oak and Hazelnut ที่มัน grounded warm หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันได้กลิ่นที่แปลกใหม่แล้วก็มีความ sophisticated อีกแบบนึงถ้าเกิดใครอยากจะไปในทิศทางที่มันมีความค่อนข้างจะ masculine หน่อยนะคะเผื่อบางคนคุณผู้ชมของโมเมนเนี่ยเป็นชายหนุ่มนะคะแล้วก็อยากได้กลิ่นที่มัน light floral แต่ว่ายังมีความกึ่งๆ masculine อยู่หรือว่าเป็นคนที่ androgynous หน่อยไม่ชอบกลิ่นที่หวานมากจนเกินไปนะคะแนะนำให้เอาคุณคนนี้ไปบวกกับ wood sage and sea salt นั่นเองค่ะเพราะว่า wood sage and sea salt นะคะเป็นกลิ่นที่มีความโมเมว่ามัน androgynous ที่สุดละก็คือเป็นกลิ่นที่ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีคือมันหอมแล้วเหมือนเราอยู่ริมทะเลที่อากาศดีพอใส่ light floral ของ English Pear and Sweet Pea เข้าไปมันเหมือนแบบอยู่ริมทะเลใช่ไหมแล้วก็มีแบบเดินผ่านแล้วมีกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นแบบลูกแพรลอยมาเตะจมูกอะฟีลแบบนั้นอะเห็นภาพไหมทุกครั้งที่รีวิวน้ำหอมนะอยากจะให้มีปุ่มกดกลิ่นแล้วให้คุณผู้ชมได้ดมกลิ่นจริงๆนะคะแต่ว่า combination ที่เป็น English Pear and Sweet Pea กับ Wood Sage and Sea Salt เนี่ยมุมไว้ว่าก็ไม่ควรพลาดค่ะหรือล่าสุดดิฉันเอาเขาไปบวกกับเมอร์แอนทองกาค่ะเนื่องจากว่าได้ยินว่าสิ่งนี้เขามีทองกระบีนอยู่ข้างในใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะจับคู่กับสิ่งที่มันมีอะไรใกล้เคียงกันนะคะก็เลยเอาไปบวกกับเมอร์แอนทองกาซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะได้คอมบิเนชันที่มีเดฟค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบโคโลนอินเทนส์นะคะก็สามารถที่จะเอา English Pear and Sweet Pea ไปบวกได้เช่นเดียวกันค่ะคำถามถัดมานะคะก็คือคุณสามารถที่จะเอา English Pear and Sweet Pea
ไป pairing กับ English Pear and Freesia ได้หรือไม่ Of course มันต้องได้อยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเคยลอง pairing คู่นี้แล้วนะคะแน่นอนว่ากลิ่นของ William Pear เนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเลยนะคะเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้นะคะทางโจมาโลนลอนดอนเขาบอกว่ามันคือ a pear in a bottle เลยนะคือแบบ1ลูกแพรเนี่ยอยู่ในขวดเลยคือได้กลิ่นเหมือนเป็นลูกแพรมาเลยนะคะพอบวกกันเนี่ยกลิ่นของ William Pear มันก็จะค่อนข้างชัดขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีความคอมเพล็กซ์ของดอกไม้ที่ซ้อนกันอยู่นะคะแล้วมันรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะฉีดค่ะคุณผู้ชมคือถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมฉีด English Pear and Freesia เยอะหน่อยเนี่ยมันก็จะดูค่อนข้างจะ sophisticated แต่ว่าถ้าเกิดคุณฉีด English Pear and Sweet Pea เยอะหน่อยมันก็จะดู fresh ดูสดใสดูยังดูแบบอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถามว่าสามารถที่จะ pairing ด้วยกันได้ไหมแน่นอนว่าได้นะคะเพราะว่าเขามาจากกลุ่มของ English Pear เหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ English Pear and Freesia เป็นกลิ่นประจำของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเอา English Pear and Sweet Pea ไปเพิ่มในคอลเลคชันแล้วก็ทำให้กลิ่นความเป็น English Pear เนี่ยมันชัดมากยิ่งขึ้นได้แน่นอนค่ะนอกเหนือจากการ Scent Pairing ด้วย Cologne กับ Cologne แล้วนะคะเราเคยบอกบ่อยๆทั้งในไลฟ์ทั้งในรีวิวนะคะว่าคุณสามารถที่จะ Pair กลิ่นแบบ Cross Category ก็ได้นะคะก็คือจะใช้เป็นตัวอาบน้ำจะใช้เป็นตัวโลชั่นนะคะทาก่อนอาจจะเป็นโลชั่นกลิ่น English Pear and Freesia แล้วก็สเปรย์ตัวน้ำหอม English Pear and Sweet Pea ลงไปนะคะแบบนี้ก็จะเป็นวิธีการในการที่จะ Pairing แบบ Cross Category แล้วก็ทำให้กลิ่นเนี่ยมันมีความติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองเพราะว่าเวลาผิวของคนเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นนะคะเราจะรับกลิ่นโคโลนได้ดีเนาะแล้วก็ทำให้กลิ่นโคโลนเนี่ยมันติดทนนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหรือมีอีกแบบนึงเพราะว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ค่ะคุณผู้ชมใครเคยเห็นสิ่งนี้บ้างไหมคะอันนี้นะคะเป็น Scented Body Powder นั่นเองนะคะมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นเหมือน Shimmering Powder นะคะที่เอาไว้ทาตัวเราเนาะโดยที่มันจะมีกลิ่นของ English Pear and Freesia อยู่นะคะเขาจะมีน้องแปรงแบบนี้ให้เราค่ะซึ่งวิธีการในการใช้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูกับหลังมือเลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะฉีดน้ำหอมทับเลยเพราะไหนๆก็คือฉีด English Pear and Sweet Pea อยู่แล้วนะคะเขาให้วนนะคะวนไปให้ทั่วๆนะคะที่แปรงแบบนี้จนได้เนื้อผลิตภัณฑ์มาเนาะแล้วเราก็วนลงไปบนตัวแบบนี้ได้เลยนะคะมันก็คือจะทำให้ผิวของเราอ่ะมีความแบบชิมเมอร์วิ้งวิ้งนิดนึงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือมีกลิ่น English Pear and Freesia คุณผู้ชมแบบอยู่ตรงนี้เลยนะคะยิ่งถ้าเกิดเราทาโลชั่นแล้วปัดสิ่งนี้ลงไปนะคะความวิ้งมันก็จะชัดขึ้นกว่านี้เนาะแล้วมันก็จะเอา English Pear and Sweet Pea นะคะมาฉีดทับลงไปเบาๆก็จะเป็นการเซนต์ pairing อีกแบบนึงที่มันจะได้กลิ่นของ English Pear and Freesia แบบบางๆจางๆแต่ตัวเราก็จะดูวิบวับสวยงามแล้วก็ได้กลิ่นของ English Pear and Sweet Pea ชัดนั่นเองค่ะสำหรับ The New English Pear and Sweet Pea นะคะกลิ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล English Pear ของโจมาโลนลอนดอนก็จะมีออกมา2ขนาดก่อนนะคะก็คือขนาด30 ml แล้วก็ขนาด100 ml นั่นเองค่ะส่วน English Pear and Freesia นะคะก็แน่นอนค่ะมี30 50แล้วก็100 ml นะคะสามารถที่จะเลือกช้อปปิ้งกันได้ตามใจชอบเลยซึ่งเขาจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่15สิงหาคมนั่นเองนะคะแต่ว่าจะ Exclusive ที่ Jo Malone London Boutique ในเครือ Central และที่ Official Website นะคะ www.jomalone.co.th ค่ะส่วนในช่องทางอื่นๆนะคะวางจำหน่ายในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะในทุกๆช่องทางของโจมาโลนลอนดอนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บูติกของโจมาโลนลอนดอนทุกสาขานะคะที่ช่องทางออนไลน์ในเครือต่างๆรวมถึงแน่นอนนะคะสถานที่ที่มักจะแนะนำให้ไปช้อปปิ้งกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าง่ายมากๆส่งถึงบ้านแบบสวยงามสุดๆนั่นก็คือ jomalone.co.th นั่นเองค่ะแน่นอนว่าตัวขวดน้ำหอมและกลิ่นน้ำหอมก็พิเศษแล้วนะคะแต่ว่ามีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขามีความถนัดด้านการทำให้การให้ของขวัญกันเนี่ยมันดูมีความพิเศษนะคะสำหรับ English Pear and Sweet Pea นะคะเขาลอนช์มาพร้อมๆกับกล่องที่เป็นกล่องที่
ที่มีคลิปสีเหลืองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือรอบๆกล่องเลยนะคะมันจะมีสีเหลืองแบบนี้เลยนะแล้วก็ริบบิ้นนะคะก็เป็นริบบิ้นสีเหลืองด้วยแล้วก็จะมีการ์ดที่เป็นการ์ดลูกแพรแบบนี้นะคะที่เขาจะฉีดพรมน้ำหอม English Pear and Sweet Pea ให้คุณนะคะสามารถดมกันได้ตั้งแต่นอกกล่องเลยไปจนถึงเปิดเข้าไปด้านในนะคะอันนี้โบคือโบไปผูกใหม่เองนะคะเพราะว่าเขาให้มาแบบสวยงามมากๆนะแต่ดิฉันต้องมาแกะเอาของออกนะคะก็เลยอาจจะดูไม่ได้ดีเท่าที่บูทีของโจมาโลนแล้วนะเขาผูกให้นะแต่ว่าจะได้กล่องที่น่ารักแล้วก็เป็นการเปิดตัวน้ำหอมในเครือของ English Pear ที่มันแบบเก๋ไก๋มากๆจริงๆนะคะถ้าเกิดใครซื้อเป็นขนาดเล็กนะคะก็จะสามารถได้กล่องเป็นแบบนี้ไปได้นะคะแล้วก็ผูกโบสีเหลืองแล้วก็ได้การ์ดลูกแพรเหมือนกันนั่นเองนะคะก็จะมี2ไซส์ให้เลือกแบบนี้ตามขนาดขวดน้ำหอมของคุณนั่นเองค่ะนอกจากตัวขวดนะคะที่เป็นความ limited edition แบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมก็จะเห็นด้านบนนี้นะคะว่ามันมีริบบิ้นนะคะแล้วก็มีตัวอักษรเนาะคือจะบอกว่าการช้อปปิ้งน้ำหอมของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยมันทำให้เราสนุกกับการ personalize ค่ะคือคุณสามารถที่จะ engrave นะคะบริเวณฝาตรงนี้ได้เนาะเนื่องจากว่าขวดอันนี้เนี่ยมันเป็นขวดลักษณะที่เป็น shape ที่ไม่ใช่เรียบเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถที่จะ engrave บนตัวขวดได้นะคะแต่ว่ามันจะสามารถ engrave บนฝาได้เนาะแล้วคุณก็สามารถที่จะเลือก ribbon ในสีที่คุณพอใจแต่อันเนี้ยเราได้มาเป็นสีเหลืองสี English Pear เลยนะคะแล้วก็มีตัวอักษรห้อยเป็น initials นะคะก็คือเป็นตัว M เนาะชื่อโมเมนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีบริการ wax seal ตัวอักษรลงบนขวดด้วยนั่นเองนะคะโอ้โหเรียกว่าหลากหลายมากๆจริงๆกับการจะทำให้น้ำหอมขวดนึงอะค่ะมันมีความ personal มากขึ้นยิ่งถ้าเกิดคุณซื้อให้เป็นของขวัญ นะคะมันก็จะดูมีความแบบตั้งใจทำอะคือไม่ใช่แค่ซื้อมาจากเคาน์เตอร์แล้วก็ให้ใช่ไหมแต่มันก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นของเฉพาะบุคคลได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าเชื่อมูเมค่ะว่ามันสร้างความประทับใจได้สุดๆไปเลยสำหรับใครที่ซื้อให้ตัวเองแล้วบอกว่ารักโลกไม่อยากได้กล่องนะคะทางโจมาโลนลอนดอนตอนนี้เขามีออฟเฟอร์ให้ว่าสามารถเลือกเป็นถุงผ้าได้นะคะซึ่งถุงผ้านี่เป็นสิ่งที่ดิฉันชอบมากเลยเพราะว่าเวลามันอยู่ในกระเป๋าเรานะคะเราสามารถแยกผลิตภัณฑ์นู่นนั่นนี้ใส่เอาไว้ได้นั่นเองนะคะก็บอกเขาว่าไม่รับเป็นกล่องนะคะขอเป็นถุงผ้าแทนก็ได้ค่ะอีกหนึ่งความพิเศษนะคะก็คือตอนนี้ถ้าเกิดคุณช็อปโคโลน100 ml ใดๆก็ตามนะคะคุณจะได้ของทั้งหมดนี้ไปค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือจะได้นี่เป็นโคโลนขนาดพกพานะคะแล้วก็มี hand and body wash ที่จะมาในกล่องน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็มีการ์ดแพร่ให้ด้วยนะคะเป็นแพร่โพสการ์ดนั่นเองนะคะน่ารักมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเล็งอยู่แล้วว่าจะซื้อน้ำหอมขวดใหม่นะคะจะเป็นกลิ่น English Pear and Sweet Pea หรือว่ากลิ่นอื่นๆนะคะก็รับของขวัญพิเศษเหล่านี้ไปได้เลยความพิเศษยังไม่หมดเท่านั้นค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดใครช็อปครบ 6,000 นะคะทางโจมาโลนลอนดอนเขาให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ขนาดดีลักซ์ไปได้เลยนะคะว่าคุณจะเอาอะไรนะจะเป็นแคนโดนะคะจะเป็นโคโลนเป็น Hand and Body Wash หรือว่าจะเป็นตัวบอดี้เครมก็ได้นะคะเลือกได้1ชิ้นใครที่สนใจและอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจมาโลนลอนดอนนะคะตอนนี้เขามี LINE Official ให้สอบถามกันแล้วนะคะสามารถแอดเข้าไปได้ที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือแอดโจมาโลนลอนดอน TH นั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่โมไม่คิดว่าน่าจะทำให้ความชอบใน English Pear ของทุกคนนะคะเราทุกคนรวมถึงดิฉันด้วยนั้นมันยังคงอยู่ต่อไปแล้วก็แบบเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีตัวเลือกให้เราแล้วนะคะไม่ใช่ English Pear and Freesia อย่างเดียวละแต่ว่ามี English Pear and Sweet Pea เข้ามาด้วยนั่นเองนะคะยังไงก็รีบไปลองกันนะคะที่บูติกของโจมาโลนลอนดอนทุกสาขาเลยนะคะไปลองฉีดดูก่อนไปลองให้สไตลิสต์ของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขาช่วยเซนต์แพริงให้เรานะคะว่ามันออกมาแล้วเป็นยังไงนั่นเองค่ะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเอ็นจอยกันนะคะมุมไปขอเอากลิ่นเนี้ยไปใช้ให้มันเป็นกลิ่นส่วนตัวของดิฉันสักครู่หนึ่งก่อนวันที่เขาจะวางจำหน่ายกันวันที่20นะคะจะได้แบบหอมเป็น English Pear and Sweet Pea ไปเลยนะคะเอ็นจอยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ